ค่มาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาใกับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะคะสําหรับชาวสวนยางค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยพบกับโรคระบาดนะคะคือโรคใบร่วงยางพาราค่ะต้องบอกว่าในระยะเวลาช่วงเดือนเดียวเนี่ยชาวสวนนะคะเสียหายไปกว่า8 0 0 0 0นไร่ค่ะหลังจากระบาดหนักในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ การระบาดของโรคใบร่วงยางพาราเกิดขึ้นจากเชื้อราที่ระบาดรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียค่ะเมื่อปี2559และแพร่กระจายอย่างหนักในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสสำหรับลักษณะอาการของโรคนะคะคือจะปรากฏบนใบแก่ลักษณะเป็นแผลกลมขนาดเริ่มแรก อาการบนใบเป็นรอยสีเหลืองค่ะค่อนข้างเป็นทางกลมและต่อมาจะตายแห้งเป็นแผลกลมสีสนิมซีดโดยพบบนใบแก่มากกว่าหนึ่งแผลก็ส่งผลให้ใบแก่ร่วงอย่างรุนแรงในยางพาราทุกพันเลยค่ะโดยเฉพาะสวนยางใหญ่ก็ทําให้ใบาย,ยางร่วงอย่างรุนแรงจนถึงร่วงหมดทั้งต้นทําให้ผลผลิตลดลงมากกว่า50เซตค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของการยางแห่งประเทศไทยหรือวกกอ่ากยทได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565ค่ะว่าในเดือนมกราคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาและสตูลรวมการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราทั้งสิ้น853,420ไร่เลยทีเดียวค่ะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเท่านั้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราจำนวนถึง150,000ไร่ค่ะ สำหรับข้อแนะนํานะคะเกษตรกร,เ,กรเนี่ยควรที่จะใช้ปุ๋ยที่มีการผสมเองมากกว่าปุ๋ยเคมีและให้มีการปลูกยางสายพันธุ์ PM1 ค่ะเพื่อลดปัญหาของโรคเสมือนแปลงตัวอย่างที่การยางได้มีการปลูกเพื่อวิจัยและให้มีการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในช่วงวิกฤตของใบยางร่วงนั่นเองค่ะ